ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้นะครับโจทย์ของเราเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างยากขั้นตอนการทำหล่นของเราเนี่ยเราก็ต้องเอากะทิมาผัดกับเนื้อสัตว์ก่อนแล้วยังไงต่อครับผัดไปเรื่อยๆแล้วด้วยความที่มันเป็นแบบฟิวชั่นนิดนึงเราใส่ทุกอย่างลงไปได้เลยหวานนำแล้วตอนนี้เข็มยังเข็มหายไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตตึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 นาทีครับวันนี้นะครับโจทย์ของเราเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแต่แบบหลายๆคนแบบไม่สามารถที่แบบเอามาพลิกแพงได้เขากำลังจะบอกว่าเราอ่ะไม่พลิกแพงอาหารใช่ไหมโจทย์ของเราคือเห็ดนั่นเองนะครับก็คืออย่างที่บอกอาจจะเป็นวัตถุดิบที่หลายคนคุ้นเคยแต่ว่าก็แบบเราก็จะกินแต่เมนูที่ซ้ำๆเนาะกับเห็ดเนาะซุปเห็ดผัดเห็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็ดหอมหรือก็เอาไปแบบเป็นส่วนประกอบเมนูอื่นๆอย่างเงี้ยแต่แบบไม่ได้แบบมีเมนูที่แบบเป็นพระเอกของเขาอ่ะพระเอกของเขาใช่แล้วก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะมีเมนูที่แบบสำหรับเห็ดโดยเฉพาะอ่ะคุณทำเมนูอะไรเห็ดอ่ะหล่นต้มยำกับเห็ดกรอบฮะแล้วเห็ดเป็นพระเอกตรงไหนเนี่ยเมื่อเห็ดก็เป็นของกินแหนมอยู่ดีแก้ไหมเนี่ยพอพูดอย่างเงี้ยเนี่ยก็คุณบอกเองว่ามันจะต้องแบบให้เขาเป็นพระเอกพระรองก็ได้ครับโอเคพระเอกอาจจะออกได้แค่ตอนเดียวแต่พระรองออกได้ตลอดไปพรุ่งนี้คุณอ่านมาเยอะพระรองเขาเริ่มจากอะไรบ้างบอกยิ่งฉุบครับอ๋อลืมไปคุณอย่ามาเนียนนะครับหนึ่งสองกับทำบ้างแล้วนะสงสัยคุณเท็ดดี้จะเหมาะกับบทพระรองนะครับแพ้ตลอดเมนูในวันนี้ขอเสนอหล่นต้มยำเห็ดกรอบเมนูฟิวชั่นที่ผสมผสานระหว่างหล่นและต้มยำเข้าไว้ด้วยกันทานคู่กับเห็ดนานาชนิดที่ชุบแป้งทอดกรอบที่มีความเผ็ดนิดๆจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยขั้นตอนของการทำหล่นด้วยความที่หล่นวันนี้มันเป็นหล่นที่ไม่เหมือนปกติเพิ่มจากปกติยังไงครับหล่นปกติใช้แค่เต้าเจี้ยวขาวแล้วก็ใส่กุ้งใส่หมูสับใส่หอมแดงอันนี้คือหลักๆแต่วันนี้หล่นของเราจะทวิสต์นิดนึงให้หล่นอะไรทวิสต์หล่นของเราจะไม่เหมือนปกติหล่นของเราจะบิดนิดนึงเราทำหล่นเป็นหล่นต้มยำอ๋อแค่นี้เองขั้นตอนแรกเราจะซอยหอมแดงก่อนอ่ะซอยอ๋อมีขาตะไคร้ใบมะกรูดด้วยนะที่ต้องซอยอ่ะขั้นตอนนี้ก็ปล่อยให้คุณเท็ดดี้และคุณนานาจัดเตรียมวัตถุดิบไปสักครู่นะครับคุณกวินครับผมขั้นตอนการทำหล่นของเราเนี่ยเราก็ต้องเอากะทิมาผัดกับเนื้อสัตว์ก่อนแล้วถ้าเกิดพูดถึงกะทิของเราเนี่ยเราเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยทีเดียวเนื้อหมูครับบดแบบนี้นะครับทำไมต้องมีหมูและกุ้งครับปกติก็เห็นเขาใส่2 อย่างด้วยกันนะตอนนี้เราค่อนข้างที่จะยึดตามสูตรต้นฉบับนะฮะแล้วอันนี้เต้าเจี้ยวขาวนะคะโขลกละเอียดถ้ากังวลเรื่องโซเดียมเนี่ยก็แนะนำให้ล้างด้วยแล้วยังไงต่อครับโอเคใส่หอมแดงนะคะซอยโดยคุณเท็ดดี้เพราะว่าตัวหอมแดงอ่ะยิ่งใส่หอมแดงเยอะอ่ะจะทำให้หล่นของเรามีความหอมแล้วก็หวานผัดไปเรื่อยๆแล้วด้วยความที่มันเป็นแบบค่อนข้างเป็นฟิวชั่นนิดนึงเราใส่ทุกอย่างลงไปได้เลยขานี้นะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปใบมะกรูดน่าจะเป็นใบๆนะครับก็เป็นใบแล้วเราฉีกเราต้องการให้น้ำมันมันออกมาคุณบีบีออกก็ได้อันนี้บางทีแบบเคี้ยวไปโดนเนี่ยเซ็งเลยสูตรใครก็สูตรใครเนาะอ่ะพริกหยวก3 สีนี่พริกหยวกพริกชี้ฟ้าใส่ลงไป
เพิ่มสีด้วยแล้วก็เพิ่มรสด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวข้างในออกเลยเพราะถ้าเกิดคุณโกจะเผ็ดให้เอาเม็ดออกแต่เราไม่เอาออกเลยเราอยากให้เขารสจัดๆหน่อยเทดดี้ใส่น้ำพริกเผาลงไปเราจะเริ่มปรุงรสแล้วทุกอย่างมันนุ่มแล้วอยากให้เป็นต้มยำแล้วอยากให้เป็นต้มยำแล้วน้ำพริกเผานะครับค่ะแล้วก็อย่าแปลกใจถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลปี๊บเยอะเพราะว่ามันหล่นเนี่ยส่วนมากกินนะจะต้องการให้รสมันจัดจัดว่าจัดก็อร่อยใช้ได้นี่น้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็ขอเวลาสักครู่คนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บเราละลายกันหวานนำแล้วตอนนี้เค็มยังเค็มหายไปเลยเกลือป่นละกันนะแต่ว่าให้ระวังเพราะว่าอย่างที่บอกเต้าเจี้ยวขาวนะครับแต่ละเจ้าอาจจะเค็มไม่เท่ากันเนาะก็ลองดูโอเคเรามีความเค็มแล้วมีความหวานแล้วแล้วก็มีแบบเผ็ดๆนิดๆจากน้ำพริกเผาเต้าเจี้ยวหล่นนี่ปกติจะต้องมีเปรี้ยวไหมโอ้โหจำเป็นมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรสเปรี้ยวที่มาจากเต้าเจี้ยวหล่นเนี่ยนะคะแนะนำเป็นน้ำมะขามเปียกแล้ววันนี้พวกเราเลือกใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสไม่ต้องมาเสียเวลาขยำเลยนะเราชอบมากเพราะว่าเขาเปรี้ยวซองปุ๊บบีบเลยเปรี้ยวเท่ากันทุกซองที่สำคัญสะอาดมากอย่างที่เทดดี้บอกไม่ต้องมานั่งเก็บมะขามแล้วก็ไม่ต้องมานั่งโอ้โหถึงไม่ใช้อันนี้ก็ไม่ต้องเก็บมะขามแต่ว่ามันเนี่ยประหยัดเวลาใช่ไหมแล้วก็ความเปรี้ยวเนี่ยเท่ากันทุกซองสะอาดจริงๆหอมมากนะทำไปเล่นไปนั่นอ่ะเวลาทำหล่นทุกครั้งเราจะเห็นว่าหล่นเนี่ยมันเหลวๆแบบนี้เนื้อมันไม่เป็นครีมสิ่งที่จะต้องทำให้หล่นมันถูกต้องตามลักษณะของมันเพราะว่าหล่นส่วนมากเนี่ยเวลาเรียกว่าหล่นคือเครื่องจิ้มครับต้องมีของที่จิ้มเสร็จแล้วติดขึ้นมาอ๋อแบบนี้คือหลุดเลยแบบนี้ไม่ได้ก็ไข่ไก่จะเป็นตัวช่วยต้องมีไข่ไก่และแน่นอนนะฮะถ้าเราจะเลือกใช้ไข่ไก่ครับต้องนี่เลยนะฮะไข่ไก่สดจากไก่ปล่อยทุ่งอิสระนะครับตรา KCF ครับฟรีแลนซ์เอ็กนะครับกี่ฟองดีครับ2แม่ขอเบิ้ลตลอดใส่เลยนะครับใส่มาเลยค่ะ1 2 3 4ปึ๊บโอเคเนี่ยคุณจะเห็นว่าหล่นข้นเลยน่ารับประทานมากแล้วเนื้อเขาจากเมื่อกี้ที่เหลวๆอ่ะคุณดูดิเนื้อเขาขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยทำไมเราไม่ทำหล่นเห็ดวะมาเรามาทำเห็ดทอดกันค่ะอันนี้เดี๋ยวทิ้งไว้แล้วก็จัดใส่ชามสำหรับเสิร์ฟเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาทำเห็ดทอดกันช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับหล่นต้มยำเห็ดกรอบกับขั้นตอนการนำเห็ดไปชุบแป้งทอดกรอบจะต้องทอดอย่างไรให้กรอบอร่อยมาติดตามกันช่วงหน้าครับมันต้องชุบให้หมดนะห้ามเหลือที่นะเพราะว่าถ้ามันเหลือที่ออกมามันจะน้ำมันจะแฉะคุณเทดดี้คุณไม่โปรมากกว่าตอนทอดผิดหวังจริงผิดหวังจริงช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเค้กข้าวเหนียวมูลฝอยทองแช่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองกับน้ำนานประมาณ3ชั่วโมงตักข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่แช่น้ำไว้ลงในลังถึงที่รองด้วยผ้าขาวบางนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ 30-40 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองนึ่งสุกคนพอเข้ากันหมุนพักไว้ประมาณ30นาทีตักข้าวเหนียวมูลลงในพิมพ์บดให้พอดีกับขอบพิมพ์เตรียมไว้วิธีทำไส้สังขยากะทิใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและกะทิลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตกแต่งเค้กข้าวเหนียวมูลด้วยฝอยทองตักสังขยากะทิหยอดตรงกลางจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูเค้กข้าวเหนียวมูลฝอยทองคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazada อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างหมูสะเต๊ะนมสดมาฝากค่ะ
เริ่มจากใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันโขลกเม็ดยี่หร่าคั่วลูกผักชีคั่วข่าหั่นชิ้นเล็กและตะไคร้ซอยจนละเอียดเตรียมไว้จากนั้นใส่ผงขมิ้นผงกะหรี่น้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นตามด้วยเครื่องที่โขลกไว้และส่วนผสมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ที่ละลายไว้ลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันใส่หมูสันนอกแล่เป็นชิ้นเคล้าผสมให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเตรียมไว้เป็นน้ำทาหมูสเต๊ะนำเนื้อหมูหมักที่เสียบไม้เตรียมไว้มาย่างบนเตาในขณะที่ย่างให้ทาด้วยส่วนผสมน้ำทาหมูสเต๊ะย่างจนสุกแล้วจัดใส่ภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะใส่พริกแกงมัสมั่นและพริกแกงพะแนงตั้งไฟผัดจนส่วนผสมเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลปี๊บคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมถั่วลิสงคั่วสุกบดหยาบผัดจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพร้อมรับประทานค่ะนี่เลยค่ะกับเมนูหมูสะเต๊ะนมสด